สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสัญญาณมาหรือยังสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแป๊บหนึ่งนะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายหน่อยเร็วสีปากมาแล้วมาแล้วครูมาแล้วมาวันนี้จะมาเล่าแรงบันดาลใจจะมาเล่าตอนที่ครูไปประเทศจีนครั้งแรกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนครั้งแรกจะเล่าตั้งแต่ตอนนอนอยู่บ้านแล้วก็ตื่นครอบครัวไปส่งที่สนามบินผ่านการเช็คอินเข้าไปในสนามบินมองเห็นเครื่องบินก้าวขาขึ้นไปบนเครื่องบินเครื่องบินวิ่งทะยานขึ้นฟ้าแล้วก็ลงแล้วก็จนได้ไปถึงที่พักแล้วก็เรียนแต่ละวันแต่ละวันไปเที่ยวไปเจออะไรมาบ้างไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอะไรมาบ้างมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังเยอะมากเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในการเรียนภาษาวันนี้จะเล่าให้ฟังเต็มที่มีภาพประกอบด้วยนี่เมืองที่ครูที่ไปเรียนก็คือเมืองกุ้ยหลินนี่แหละภูเขาเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นแหลมๆแบบนี้อ่ะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์หน่อยสีมันขึ้นหรือยังสัญญาณมาหรือยังเสียงชัดภาพชัดไหมเสียงชัดภาพชัดไหมทุกคนสัญญาณมาหรือยังครูขอเช็คสัญญาณแป๊บหนึ่งนะดูซิสัญญาณมาเลยฟังเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเสียงชาร์จภาพชาร์จใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วเอาใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วครูขอแชร์ด้วยขอแชร์แป๊บหนึ่งนะแรงบันดาลแรงบันดาลใจในการเรียนอิงจีนให้สำเร็จไวและง่ายที่สุดแป๊บนะแป๊บนะแชร์ก่อนอ่ะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วครูแชร์เสร็จแล้วพวกเราแชร์หรือยังใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้หน่อยปิดเพลงก่อนปิดเพลงแล้วหน้าครูเป๊ะมากเป๊ะทุกวันดูเด็กดูสดใสไหมครูอายุ27แล้วอายุตัวเลข27แต่หน้ายังเหมือนเด็กมหาลัยอยู่หน้ายังเด็กหน้ายังผ่องใสแบบแวววาวฉ่ำน้ำนะหน้าเรียวหน้าดีมากมาวันนี้ใครที่เรียนภาษาแล้วเหนื่อยแล้วท้อไม่มีแรงจะลุกขึ้นมาเรียนเรียนแล้วขี้เกียจกลางทางเรียนแล้วไม่อยากเรียนต่อละมันเหนื่อยมันยากมันเครียดวันนี้ครูมีแรงบันดาลใจมาให้กับพวกเราครูก็เป็นหนึ่งคนที่เรียนภาษาครูรู้ว่าระหว่างทางมันจะมีเรื่องยากๆมันจะมีเนื้อหายากๆมันจะเรียนแล้วจำไม่ได้มันจะเรียนแล้วเครียดมันจะมีระหว่างทางแต่วันนี้ครูเรียนภาษาสำเร็จและผ่านเรื่องราวแบบนั้นมาได้ทั้งหมดก็เพราะว่าครูค้นหาแรงบันดาลใจระหว่างทางเอาไปเลยหนึ่งเคล็ดลับก่อนที่ครูจะเล่าเรื่องให้พวกเราฟังเป็นแรงบันดาลใจคือคุณต้องหาแรงบันดาลใจเรื่อยๆระหว่างทางถ้าคุณอยากเรียนภาษาสำเร็จจนตลอดรอดฟังสื่อสารคล่องคุยเก่งคุณต้องหาแรงบันดาลใจเรื่อยๆระหว่างทางโอเคนะนี่คือเคล็ดลับที่ครูให้
การหาแรงบันดาลใจก็เหมือนการอาบน้ำคุณต้องทำเรื่อยๆไม่ใช่หาแรงบันดาลใจครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่แบบนั้นแต่คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจค้นหาแรงบันดาลใจเรื่อยๆระหว่างทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนอาบน้ำก็อาบทุกวันอาบเรื่อยๆอาบเรื่อยๆเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้ถ้าคุณเรียนแล้วเหนื่อยเรียนแล้วท้อไม่ใช่เรื่องแปลกคุณแค่ต้องหาแรงบันดาลใจเพื่อมาจุดไฟในตัวคุณให้คุณทะยานพุ่งหน้าเรียนรู้ต่อไปจนถึงฝั่งฝันของคุณครูเท่ก็เคยเครียดครูเท่ก็เคยเหนื่อยเคยร้องไห้เคยเรียนแล้วมันงงมันเบื่อมันไม่มีแรงก็หาแรงบันดาลใจเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเมื่อเราถูกจุดไฟจากภายในเราจะลุกขึ้นมาทำต่อและผลสุดท้ายถ้าคุณไปโดยไม่หยุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆมันก็สำเร็จนะอ่ะแล้วครูสร้างแรงบันดาลใจยังไงวันนี้ก็จะเล่าหนึ่งเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่ครูได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเรียนที่ประเทศจีนเนาะจะเล่าให้ฟังแต่เริ่มแรกเลยคนเรียนภาษาส่วนใหญ่ก็มีความฝันอยู่แล้วว่าเอ้ยอยากไปที่ต่างประเทศอยากลองเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนดูสักครั้งในชีวิตมันสนุกไหมไปประเทศจีนแล้วครูเทศเจอเรื่องอะไรที่มันโคตรช็อกเรื่องอะไรที่โคตรสนุกเรื่องอะไรที่แบบที่หาไม่ได้ในการเรียนประเทศไทยเนี่ยครูจะเล่าให้ฟังเอาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอ่ะใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมโอเคทีโถเหรอทีโถเหรอพิมพ์มาว่าไฮโอเคน้อยสวัสดีครับน้อยแชร์หรือยังพีรนุชนี่ฮัลโหลชื่อโอเคสวัสดีครับพีรนุชหวานช่องเขาพีรนุชวีนัทนี่ฮัลโอเคครับนี่ฮัลแชร์หรือยังครับวีนัทตุ๊กตาบอกว่ามาแล้วใช่ตุ๊กตากูมาแล้วบัวเกตนี่เขาเหล่าชื่อหวานช่องเขาบัวเกตน้อยบอกว่าแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับวีนัทบอกว่าแชร์แล้วครับโอเควีนัทนี่เขาโอเคน้อยส่งหัวใจมาน้อยบอกว่าอู้สวยมากใช่นี่คือเมืองที่ครูไปชื่อว่าเมืองกุ้ยหลินคนอื่นว่าไงคนอื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมหน่อยมันเป็นเรื่องเล่าเป็นรีวิวที่ครูพิมพ์แชร์ไว้แต่วันนี้ครูจะมาเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆมาจะพวกเราจะได้มีแรงเรียนภาษากันต่อเนาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมเดี๋ยวครูเริ่มเลยมันมีทั้งหมด4ตอนวันนี้จะเล่าจบไหมต้นนุ่นสบายดีไหมลูกต้นนุ่นมาค่ะโอเคโบเกตพร้อมโอเคครูเริ่มเลยแล้วกันคือครูก็เป็นเด็กบ้านนอกแต่ครูมีความฝันว่าเอ้ยอยากไปลองเรียนที่ต่างประเทศดูสักครั้งในชีวิตไปนั่งเรียนห้องเรียนที่เมืองนอกมันฟิลลิ่งความรู้สึกมันจะเป็นยังไงวะภูเขาถนนหนทางตึกรางบ้านช่องที่เมืองนอกมันต่างกันจากบ้านเรายังไงวะอยากรู้อยากเห็นอยากไปสัมผัสนี่คือความฝันของครูเมื่อสมัยตั้งแต่ครูเรียนอยู่มัธยมสมัยนั้นการเดินทางมันไม่ได้ง่ายเหมือนในปัจจุบันนี้ค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงมากแล้วก็ข้อมูลมันน้อยมากอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เร็วเหมือนทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะเซิร์ช Google ฟุบๆๆแล้วก็หาข้อมูลได้เลยตอนครูอยู่ม.ต้นน่ะกว่าจะเข้า Google ได้ต้องรอเป็นนาทีแล้วก็สมัยนั้นเนี่ย YouTube เนี่ยมันดูได้ยากมากเพราะอินเทอร์เน็ตมันช้าข้อมูลน้อยโลกแคบมากในหัวเนี่ยในสมองครูในหัวครูเนี่ยแทบมองไม่เห็นทางเลยอุ๊ยฉันจะไปเรียนเมืองนอกได้ยังไงทุนการศึกษาอะไรครูก็ไม่เคยรู้เพราะสมัยนั้นอย่างที่บอกอินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารมันไม่ได้เข้าถึงง่ายเหมือนในทุกๆวันนี้ม.1 ถึงม.6 ครูก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนต่างจังหวัดบ้านนอกของครูเขามีโครงการแลกเปลี่ยนไปเรียนมัธยมที่เมืองนอกเรียนที่ประเทศจีนเลยครูก็ไม่เคยรู้ไม่มีใครมาบอกครูก็โลกแคบจนแต่ครูมีความฝันอยู่นะคืออยากไปเรียนเมืองนอกเหมือนเราได้ดูหนังจีนดูซีรีส์จีนดูซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วเขาใส่ชุดปั่นจักรยานไปมหาลัยอะไรเงี้ยเราอยากไปสัมผัสบรรยากาศอย่างนั้นครูก็ตั้งความฝันแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่มีความฝันไว้ก่อนฉันต้องไปเรียนเมืองนอกให้ได้สักครั้งในชีวิตนี่คือความฝันของครูพวกเราจับคีย์สำคัญที่ครูพูดเมื่อกี้นี่นะว่าตั้งความฝันไปก่อน
ส่วนจะทำยังไงได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ตั้งความฝันไปก่อนเมื่อคุณตั้งความฝันหนทางจะปรากฏทีหลังตอนครูอยู่บ้านนอกครูก็ตั้งความฝันว่าจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนที่เมืองนอกสักครั้งในชีวิตตอนนั้นไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไม่รู้เลยแต่ตั้งความฝันไปก่อนวันนี้คุณก็เช่นกันตั้งความฝันไปก่อนแล้วเดี๋ยวหนทางจะปรากฏและตอนครูอยู่ม.6ครูเรียนวิทย์คณิตแต่ครูไม่ชอบครูเรียนได้ที่1วิทย์คณิตอ่ะจบโรงเรียนมามัธยมครูก็ได้ที่1เกรดเฉลี่ย 3.89 หรือ 3.88 ประมาณเนี้ยจำไม่ได้เอาเป็นว่าจบมาก็ได้ที่1ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์อะไรครูเกรด4ครูเกรด4ทุกวิชายกเว้นวิชาพละศึกษาไม่งั้นก็วิชาศิลปะมีแค่นี้นอกนั้น4หมดแต่จบมาก็ไม่ได้ชอบด้านนั้นครูก็เลยมาเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาที่ม.หัวเฉียวและปี4เทอม2ปี4เทอมสุดท้ายตามหลักสูตรคือเขากำหนดให้ไปเรียนที่ประเทศจีน1เทอมก็ประมาณ4เดือนและมหาลัยที่ครูได้ไปก็คือมหาลัยกุ้ยหลิน University of มันชื่อว่าอะไรวะชื่อภาษาอังกฤษกุ้ยหลิน University of Aerospace Technology ชื่อมหาลัยกุ้ยหลิน University of Aerospace Technology มหาลัยกุ้ยหลินหางเทียนกงเย่เฉวียนกุ้ยหลินหางเทียนกงเย่เฉวียนนี่คือชื่อมหาลัยอยู่มณฑลกวางชีเมืองกุ้ยหลินเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองที่โด่งดังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธรรมชาติที่เป็นภูเขาที่เมืองกุ้ยหลินนี่คือภาพนี้เลยครูถ่ายเองกับโทรศัพท์มือถือตอนนั้นไม่มีเงินซื้อกล้องตอนนั้นก็ไม่มีตังค์อ่ะแต่มีความฝันสุดท้ายก็ได้ไปพ่อก็หาตังค์ส่งไปเรียนจนได้เนาะค่าเทอม 50,000 ค่าเครื่องบินค่าหอค่าอยู่ค่ากินก็เพิ่มไปอีกนะใช้จ่ายประมาณเดือนละ 15,000 ตอนที่ครูไปอยู่ 4-5 เดือนก็คูณเอานะอ่ะทีเนี้ยครูไปกุ้ยหลินใช่มั้ยครูจะเล่าตั้งแต่วันก่อนที่ครูจะไปอ่ะพลอยบอกว่าสวัสดีค่ะครูเท่อ่ะมาแล้วโอเคใครอยากไปพิมพ์อยากไปหน่อยใครอยากไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนอยากเป็นนักเรียนนอกสักครั้งในชีวิตพิมพ์อยากไปอ่ะครูเล่าละนี่คือเมืองกุ้ยหลินนะก่อนอื่นครูขอเล่าเลยนี่คือภาพครูบินไปกุ้ยหลินวันที่1มีนาปี2019หรอวะจำไม่ได้เอ้ยปี2016สิเออนี่อยู่ตรงนี้อ่ะครูบินไปเรียนที่ประเทศจีนเมืองกุ้ยหลินวันที่1มีนา2016ตอนนี้ปี2020 2อันนี้ปีอะไรวะลืมวันลืมปีไปหมดแล้วนั่นแหละตอนนั้นครูอยู่จังหวัดชัยภูมิครูอยู่อำเภอคอนสารวันก่อนวันที่จะถึงวันที่1วันที่28กุมภานอนไม่หลับคืออยากไปมากคือฉันรอมาเป็นเวลา10ปีรอความฝันวันนี้ความฝันของฉันที่จะได้บินไปเรียนที่เมืองนอกครั้งแรกในชีวิตครูขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อของครูมากที่ทำงานก่อสร้างเก็บเงินหาเงินส่งครูให้ครูมีโอกาสได้ไปเรียนที่เมืองนอกพ่อครูทำงานก่อสร้างส่งลูกไปเรียนนอกพ่อครูโคตรสุดยอดครูขอบคุณมากๆพูดแล้วขนลุกคนเป็นพ่อเป็นแม่คืออยากให้ลูกมีความรู้มีการศึกษาที่ดีที่สุดก็ทำงานก่อสร้างรับจ้างหาเงินส่งครูจนไปเรียนเมืองนอกเรียนที่ประเทศจีนวันก่อนที่จะบินไปเรียนครูนอนไม่หลับนอนเอาหัวแตะหมอนแล้วนอนไม่หลับมันตื่นเต้นมันอยากไปนั่งเครื่องบินออกจากประเทศไทยมันจะเป็นยังไงไปเมืองจีนมันจะเป็นยังไงบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงอากาศจะเป็นยังไงถนนหนทางตึกรางบ้านช่องมันจะเป็นยังไงมันตื่นเต้นไปหมดนอนไม่หลับแล้วสุดท้ายก็หลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆแล้วก็ตื่นประมาณตีสี่
ครูมีไฟลท์บินจากขอนแก่นไปสุวรรณภูมิครูอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิใช้เวลานั่งรถไปสนามบินขอนแก่นประมาณ1ชั่วโมงครูบินด้วยสายการบินไทยสมายหอบกระเป๋าหอบสัมภาระอะไรต่างๆไปครูบินที่สนามบินขอนแก่นไปสุวรรณภูมิถึงสุวรรณภูมิประมาณ10โมงกว่าๆเพราะต้องมีไฟลท์บินจากสุวรรณภูมิไปที่กุ้ยหลินประมาณบ่ายโมงครูบินจากขอนแก่นไปสุวรรณภูมิแล้วก็จากสุวรรณภูมิไปกุ้ยหลินบินสะ2ต่อ3ต่อครูก็ไปถึงพอไปถึงแล้วก็ครูก็ไปแลกเงินต้องใช้เงินสดสมัยก่อนอะไรนะจูฟู่เป๋าอาลีเพย์หรือว่า WeChat Pay อะไรเงี้ยมันยุ่งยากมันยังทำอะไรไม่ค่อยได้สมัยนั้นครูก็ต้องใช้เงินสดแล้วก็ทำเปิดบัญชีกับธนาคาร ICBC ประเทศไทยแล้วสามารถไปกดเงินหยวนที่ประเทศจีนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมครูก็ทำวันนั้นไปถึงสนามบินปุ๊บก็ไปแลกเงินที่ซูเปอร์ริชโอ้ก็แลกไปเยอะอยู่นะแล้วก็ป้าก็เอาเงินหยวนมาให้อีกปึกนึงน่าจะ10,000บาทน่าจะ10,000บาทหรือ15,000จำไม่ได้สมัยนั้น1หยวนเท่ากับ 5.4 บาทแต่ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ1หยวนเท่ากับ 4.7 สมัยตอนที่ครูไปเงินหยวนโคตรแพงครูบินด้วยสายการบินไชน่า Southern Airlines บิน2ชั่วโมงไปลงที่หนานหนิงแล้วต่อเครื่องอีก1ชั่วโมงไปลงที่เมืองกุ้ยหลินนี่พอเช็คอินอะไรเรียบร้อยนี่ก็ได้มาพาสปอร์ตเล่มแรกในชีวิตแล้วก็ไฟล์บินนี่บินเวลาบ่าย3กระเป๋าสัมภาระก็ได้2ใบใบละ23กิโลเพราะว่าเราเป็นวีซ่านักเรียนเรื่องวีซ่ามหาลัยจัดการให้หมดอ่ะครูก็เข้ามาเช็คอินบอกลาพ่อแม่กอดเรียบร้อยฟีลลิ่งคือมันเป็นเหมือนภาพที่เรานึกไว้ว่าเราได้กำลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนแล้วยกมือบ๊ายบายพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็มาส่งอย่างอบอุ่นเราก็เข้ามาในสนามบินในอาคารผู้โดยสารแล้วมารอขึ้นเครื่องพอขึ้นเครื่องนี่เราก็เห็นเครื่องบินสายการบินของ Emirates ที่มันเป็นรุ่น Airbus A380 รุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มี2ชั้นแต่เนื่องจากว่าสายการบินของเรามันบินใกล้ก็เลยเป็นลำเล็กนี่ครูก็ถ่ายจากหน้าต่างเครื่องบินนี่ตอนบินขึ้นครูก็ถ่ายจากหน้าต่างอันนี้ก็เป็นสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เรากำลังบินทะยานเหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศจีนด้วยกันแล้วถ่ายไว้ให้มันคิดถึงครูก็นั่งเครื่องประมาณ2ชั่วโมงไปลงที่เมืองหนานหนิงก่อนอันนี้ก็เป็นวิวบนท้องฟ้าแจ่มใสวันนั้นเนาะวันที่1มีนาปี2016พอบินไปถึงเมืองหนานหนิงเพื่อที่จะต่อเครื่องไปเมืองกุ้ยหลินใช่ไหมนี่ก่อนที่จะลงที่เมืองหนานหนิงเนี่ยดวงอาทิตย์ก็เริ่มตกวิวบนท้องฟ้ามันสวยแบบเนี้ยพวกเราอยากไปเจออยากไปสัมผัสอยากไปเห็นกับตาสักครั้งในชีวิตนะใครอยากเห็นพิมพ์อยากเห็นเนี่ยวิวดวงอาทิตย์ตกดินมองลงมาจากบนหน้าต่างเครื่องบินมองลงมาจากบนท้องฟ้ามันสวยมากมันเป็นสีทองแบบนี้โอ้ยพูดแล้วขนลุกครูนั่งติดหน้าต่างใครอยากเห็นพิมพ์อยากเห็นพอไปถึงสนามบินก็เปลี่ยนเครื่องอะไรเรียบร้อยนี่ก็เป็นเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเราก็นั่งรถบัสเข้าสู่อาคารผู้โดยสารก็ผ่านตม.อะไรเรียบร้อยแล้วก็รอกระเป๋านี่เห็นไหมแล้วก็มีสัมภาระไปกับเพื่อนสนุกสมัยก่อนหน้าครูเท่ไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันสมัยนั้นคือปัจจุบันดูดีกว่าเอางี้ดีกว่าปัจจุบันดูดีดูเป๊ะดูผ่องนะสมัยนั้นหน้าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทรงผมอะไรก็ยังทำไม่เป็นเนาะนี่แหละก็มีกระเป๋าแล้วก็มหาลัยเขาก็จัดรถบัสมารับแล้วก็ลากกระเป๋ามารอพอไปถึงหอความพีคคือหอพักของครูเท่อยู่ชั้น5กระเป๋าจำได้ไหมใบละ23กิโล2ใบหอพักอยู่ชั้น5และไม่มีลิฟต์มันไม่มีลิฟต์พีคตรงนี้แหละก็ต้องหอบกระเป๋าค่อยๆหอบกันไปขึ้นไปอยู่ชั้น5
เพื่อนของครูเนี่ยไปด้วยกันประมาณ20คนรวมๆประมาณ20คนก็ต้องทยอยหอบกระเป๋าขึ้นไปชั้น5ทุกคนได้อยู่ชั้น5หมดเออ1ห้องอยู่ได้3คน1ห้องจะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนและ1ห้องโถงห้องนั่งเล่นเอออ่าพอขึ้นไปชั้น5เอาของเก็บเสร็จปุ๊บมันก็ประมาณตกค่ำแล้วเราหิวข้าวเราก็ตื่นเต้นว่าเอ้ยจะไปกินข้าวครั้งแรกมื้อแรกของประเทศจีนที่ครูไปคือครูกินอันนี้เลยครูกินสิ่งนี้ภาษาก็ยังไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเราก็เอามือชี้ๆๆจึก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 ๆอ่ะเราก็ได้เป็นอย่างนี้ก็เป็นไก่เป็นเป็ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีผักมันๆเออก็กินไปแล้วก็กินเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ไปซื้ออ่าของใช้พวกครีมอาบน้ำสบู่แชมพูยาสีฟันเห็นไหมมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ที่ประเทศจีนเห็นป่ะเห็นป่ะพวกเราเห็นป่ะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เราก็ตื่นเต้นตอนเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ตื่นเต้นว่าเอ้ยมีอะไรที่เหมือนบ้านเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคอลเกตก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันเออ5หยวน55 25 25บาทเออโดยประมาณก็หน้าตาเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่มันแปลกก็คือน้ำยาล้างจานกับน้ำยาล้างห้องน้ำมันคล้ายกันมากดังนั้นก่อนจะซื้อต้องเช็คดีๆมันจะไม่มีรูปห้องน้ำติดมาให้เหมือนที่ไทยที่ไทยถ้าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำมันจะมีรูปโถห้องน้ำใช่ไหมเราก็จะรู้เลยอ๋ออันนี้น้ำยาล้างห้องน้ำแต่จีนไม่มีรูปมันจะมีแต่ตัวหนังสือน้ำยาล้างห้องน้ำกับน้ำยาล้างจานคล้ายกันมากดังนั้นต้องดูดีๆอย่าซื้อผิดโอเคไหมเออมันคล้ายกันมากครูก็ซื้อแล้วก็ทำความสะอาดห้องนะจนเสร็จนี่คือวันแรกนี่คือวันแรกที่ครูบินไปกุ้ยหลินนี่แหละจบประมาณนี้ทีนี้ครูจะพาดูหอพักหอพักเป็นยังไงนี่ตอนที่สองนี่มหาลัยหอพักคุณเห็นไหมภูเขาที่กุ้ยหลินมันจะเป็นแหลมๆอย่างนี้สวยป่ะสวยไหมภูเขามันเอกลักษณ์มันแตกต่างจากที่อื่นภูเขาที่อื่นที่เราเห็นมันจะเป็นเรียบๆมันจะเป็นโค้งๆทั่วๆไปแต่ที่กุ้ยหลินภูเขามันจะเป็นแหลมๆแบบนี้มันจะเป็นแหลมๆแบบนี้นี่คือตรงนี้คือหอพักทั้งหมดเลยตึกครูเท่คือตึกนี้ตึกครูเท่คือตึกนี้ห้องครูอยู่ชั้น5ห้องครูอยู่ห้องนี้พวกเราเห็นไหมซูมให้ดูซูมให้ดูเลยหอพักนักศึกษาต่างชาติคือหอนี้มันมี5ชั้นใช่ไหม1 2 3 4 5มันมี6ชั้นแต่ของครูกับเพื่อนๆอยู่ชั้น5ห้องครูอยู่ประมาณห้องตรงนี้อยู่ประมาณห้องตรงนี้มองเห็นไหมซูมสุดแล้วเนี่ยครูอยู่ห้อง503ครูเทพอยู่ห้อง503ก็จะประมาณตรงนี้ตึกบังๆไว้อยู่นิดนึงนี่แหละคือหอพักของครูอยู่ชั้น5และไม่มีลิฟต์เดินขึ้นลงนี่โคตรเหนื่อยแรกๆเหนื่อยมากแต่พอไปๆมาๆมันชินไปๆมาๆก็ชินนี่แหละวิวสวยมากเราจะตื่นตาตื่นใจกับวิวริมหน้าต่างมากในตอนแรกๆนะแต่พอไปๆมาๆก็ชินเฉยๆนะอ่ะหอพักมหาลัยมันจะมีมอเหนือกับมอใต้มหาลัยแบ่งออกเป็น2วิทยาเขตคือมอเหนือกับมอใต้ส่วนครูอ่ะหอพักครูอยู่มอใต้ซึ่งเป็นมอใหม่เพิ่งสร้างใหม่เห็นไหมมันใหม่มากนี่ก็เป็นวิวริมหน้าต่างของห้องเพื่อนห้องเพื่อนมันหันไปทางภูเขาพอดีห้องเพื่อนนี่คือได้วิวสวยมากเราก็จะไปเที่ยวห้องเพื่อนบ่อยๆไปดูวิวเห็นไหมวิวจากห้องนอนเลยนะเนี่ยถ่ายมานะสวยมากทีนี้ก็นี่เห็นไหมนี่คือหอพักหอพักครูเท่คือตรงนี้ครูอยู่ของครูน่าจะอยู่ตรงนี้หอครูอยู่ตรงนี้พวกเราเห็นตรงลูกศรไหมเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูหอนี่ห้องครูคือห้องนี้ห้องครูคือห้องนี้นี่อยู่ชั้น5นี่คือห้องครูเท่เลยตรงนี้ก็เป็นบันไดตรงนี้เป็นบันไดแล้วห้องครูอยู่ติดบันไดในห้องครูก็ห้องนี้นี่คือห้องครูเท่เองพูดเราคิดถึงมากอยากไปเที่ยวอยากไปเยี่ยมอาจารย์นี่คือสภาพบรรยากาศมหาลัยสะอาดมากใครว่าจีนสกปรกคุณเปลี่ยนความคิดได้แล้วเขาพัฒนาไปไกลแล้วตรงสะอาดมันก็สะอาด
โดยรวมคือมหาลัยสะอาดห้องน้ำสะอาดห้องน้ำโอเคนะนี่ขนาดอยู่เมืองบ้านนอกนะอยู่แบบมีทุ่งนามีป่าอยู่ติดภูเขานะก็สะอาดนะไม่มีขยะเลยสักชิ้นเนี่ยอย่างที่คุณเห็นนะโอเคแล้วก็หอพักคือใหม่มากสวยงามเนี่ยบรรยากาศมหาลัยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถนนหนทางสะอาดมากเห็นไหมไม่มีขยะเลยสักชิ้นดังนั้นใครที่มีความคิดว่าจีนสกปรกจีนล้าหลังจีนล้าสมัยไม่ใช่แล้วนะจีนเขาพัฒนาไปไกลแล้วคุณนั่นแหละที่ต้องเปิดโลกทัศน์เปิดใจอัปเดตข้อมูลใหม่สักทีจีนเขาไปไกลแล้วนะอันนี้คือความจริงครูไปเจอมากับตัวครูเลยพูดได้นี่ก็เป็นหอพักหอพักนี่ห้องครูจะอยู่ประมาณห้องนี้อยู่ชั้น5นะเป็นหอพักนักศึกษาต่างชาตินักศึกษาต่างชาติก็จะมีคนไทยเป็นส่วนใหญ่คนไทยเยอะมากเป็นร้อยได้นะคนไทยคนลาวคนแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะก็มาเรียนนะก็มีต่างชาติเยอะอยู่หอพักเราก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นหอพักที่คนจีนอยากมาเล่นด้วยอยากมาเที่ยวด้วยเพราะว่าเป็นหอพักที่มีนักศึกษาต่างชาตินั่นเองและชาติที่เป๊ะที่สุดคือหน้าดีที่สุดคือชาติไทยคนไทยหน้าตาดีจริงๆเข้าข้างตัวเองหรือเปล่า นะนี่แหละนี่คือห้องนอนครูเท่ครูบอกไปแล้วว่าห้องนอนเนี่ยมันจะมีห้องนอนจะมี2แบบพอเรา1ห้องใหญ่เปิดเข้าไปมันจะมี2ห้องนอนและ1ห้องนั่งเล่น1ห้องนั่งเล่นเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นห้องนั่งเล่นแล้วเดินเข้าไปปุ๊บมันจะมีห้องนอนให้2ห้องนอนห้องนอนแรกคือห้องนอนใหญ่นอนได้2คนมีแอร์ส่วนห้องนอนห้องที่2คือห้องนอนเล็กนอนได้1คนซึ่งเป็นห้องพัดลมครูเท่อยากนอนคนเดียวเพื่อเป็นความ private เป็นความส่วนตัวครูก็เลยเลือกนอนห้องเดียวห้องคนเดียวที่มันเป็นห้องพัดลมนี่ก็คือพวกหมอนที่นอนฟูกผ้าห่มเขามีให้หมดเราไปแต่ตัวกับของส่วนตัวแกบอกว่าหวานชอบเขาเหรอเชอโอเคก็ตอนหนาวๆก็ไม่อุ่นนะเอาจริงช่วงหนาวคือก็ตอนที่ครูไปเดือนมีนาก็มีหนาวประมาณ4องศาตอนนั้นเรารู้สึกหนาวมากเพราะเราไม่เคยไปเมืองหนาวมาก่อนในชีวิตหนาวสุดๆที่เคยเจอก็อย่างบ้านนอกครูก็สัก12องศาเนี่ยคือหนาวสุดละแต่เราไปเจอ3องศาแล้วฝนมันตกมันไม่มีแดดโคตรหนาวผ้าห่มหนาๆอย่างเงี้ยผมไม่อุ่นครูต้องเอาไดเป่าผมเป่าร้อนๆเป่าใส่ผ้าห่มร้อนๆก่อนน่ะนึกภาพออกปะเอาไดเป่าผมเป่าร้อนๆก่อนเป่าใส่ที่นอนให้มันร้อนๆก่อนแล้วก็เอาตัวไปห่มก็ใส่เสื้อกันหนาวนอนมันถึงจะอุ่นนี่คือห้องนอนห้องนอนดีห้องนอนดีมากแต่ตอนฤดูร้อนก็ร้อนตับแตกร้อนเหมือนกรุงเทพร้อนเหมือนไทยร้อนตับแตก40องศาก็มีเวลาร้อนทำยังไงเวลาร้อนเราก็เอาผ้าห่มไปทำเป็นผ้าปูที่นอนแทนแล้วเอาผ้าปูที่นอนบางๆมาเป็นผ้าห่มแทนเห็นไหมเรารู้จักอะแดปต์เรารู้จักปรับเปลี่ยนประมาณนี้นี่คือห้องนอนครูก็จะมีตู้ให้ก็จะมีตู้ให้แล้วก็ใส่เสื้อผ้าใส่เก็บของเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีโต๊ะจะมีโต๊ะเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะทำการบ้านให้มีโต๊ะทำการบ้านให้ทุกคน1ห้องอยู่ได้3คนก็จะมีโต๊ะทำการบ้าน3โต๊ะมีตู้3ตู้แล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวห้องเลยไม่ใช่ห้องน้ำรวมเห็นไหมที่จีนมันดีนะคุณอย่าหาว่าไม่ดีมันดีมากแต่ก็แล้วแต่ที่ด้วยแหละแต่ที่ที่ครูไปครูพูดเลยว่ามันดีมากนี่คือวันที่หมอกมันลงเห็นไหมจากภูเขาที่เราเห็นเยอะๆในภาพก่อนหน้าเมื่อกี้เราจะมองแทบไม่เห็นในมหาลัยมันก็จะมีลู่วิ่งเห็นปะวิวสวยมากวิวสวยมากแล้วก็ไปวิ่งกำลังกายกันมีสนามบาสมีที่ตีแบดอะไรอย่างเงี้ยที่ตีแบดไม่ได้ฟรีนะเราต้องจ่ายตังชั่วโมงละประมาณ15บาทใครมีคำถามอะไรพิมพ์ถามมาได้นะระหว่างทางใครสนใจอะไรยังไงปะพาพัดพิมพ์ว่าเหล่าชื่อเท่ไปอยู่กี่ปีคะครูมาเรียนที่มหาลัยกุ้ยหลินนี้1เทอมประมาณ4เดือนเป็นมหาลัยที่ไทยส่งไปตามหลักสูตรไม่ได้สอบไม่ได้แข่งอะไร
นะไปตามหลักสูตรของมหาลัยนี่คือเพื่อนครูเองเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ไปถ่ายรูปเล่นอยู่ดาดฟ้าของอาคารเรียนเห็นไหมภูเขามันเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยสวยมากจีนบอกว่านี่เขาโอเคนี่เขาอันนี้คือมหาลัยบรรยากาศมหาลัยก็จะประมาณนี้เนี่ยคือลู่วิ่งเวลาเราไปวิ่งแล้วเราเห็นวิวอย่างเงี้ยมันโคตรสวยอะวิ่งไปแล้วมองเห็นวิวภูเขาตั้งแบบเนี้ยภูเขาตั้งๆอย่างเงี้ยสวยมากก็มีเพื่อนหลายคนที่ใส่ชุดกีฬาแต่ไม่ได้ไปวิ่งนะไปถ่ายรูปเราจะฮิตกันมากคือเราจะไปช้อปปิ้งซื้อชุดกีฬาใส่สวยๆเท่ๆแล้วก็ไปถ่ายรูปไม่ได้วิ่งเออเป็นอะไรขำๆเนี่ยเห็นไหมวิวที่วิ่งมันเป็นอย่างเงี้ยพวกเราว่าสวยไหมขนลุกพิมพ์ขนลุกเนี่ยเราวิ่งตามลู่เล่นอย่างเงี้ยไปแล้วเราก็เห็นวิวสวยๆเงี้ยใครขนลุกพิมพ์ขนลุกพูดเราคิดถึงอยากไปมากครูคิดถึงมหาลัยมากขอทุนเรียนได้กี่ครั้งคะขอทุนอะไรครูไม่เข้าใจขอทุนเรียนได้กี่ครั้งหมายถึงทุนอะไรอ่ะทุนมีเยอะมากเลยในโลกเนี้ยอาถามให้ชัดเจนกว่านี้นะทุนรัฐบาลจีนหรอทุนมหาลัยหรอหรือทุนอะไรนะโอเคสวยไหมคนลุกไหมเนี่ยวิวสวยมากวันที่ฟ้าเปิดมันจะมองเห็นภูเขาได้เยอะกว่านี้เออภูเขาที่กุ้ยหลินมันก็จะแหลมๆนี้แหละนี่คือลู่วิ่งแล้วก็ตรงนี้ตรงตึกตรงนี้ก็เป็นบ้านคนเป็นร้านอาหารอยู่หน้ามหาลัยนี่คือหอพักอันนี้คือสมัยครูเท่เมื่อปี2016หน้าตาก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ตอนนี้ดูดีกว่าเออนี่สมัยครูแบบอ๊อคือนะตอนนี้หน้าตาดีขึ้นเยอะเลยนะมีการพัฒนานะเราก็ใส่ชุดประมาณนี้แหละเพราะว่ามันหนาวเนาะอากาศก็หนาวอยู่ในมหาลัยก็จะมีสวนสาธารณะมีสระมีบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปเดินเล่นนะทุนรัฐบาลจีนอ่ะทุนรัฐบาลจีนถ้าเป็นทุน CSC ใช่ไหมมันจะได้แค่1ทุนคุณไม่สามารถสมัครหลายๆทุนพร้อมกันได้คุณเลือกได้แค่1ทุนอ่ะพูดง่ายๆสมมติคุณได้3ทุนคุณเลือกได้แค่1ทุนและบางทุนห้ามสมัครทับซ้อนกันคุณเลือกสมัครได้อันเดียวดังนั้นคุณต้องเข้าไปอ่านเกณฑ์ของแต่ละทุนว่าเขาอนุญาตให้สมัครทุนอื่นได้หรือเปล่านะให้เข้าไปอ่านอัปเดตเรื่อยๆโอเคเนาะนะแต่ของครูเท่ไม่ได้ไปทุนนะตอนที่ครูไปเรียนปี4เทอม2ที่กุ้ยหลินครูไม่ได้ไปทุนครูไปเงินพ่อแม่ นี่เพื่อนๆเราก็ใส่ชุดไปเรียนเราก็ใส่ชุดประมาณนี้อากาศหนาวอากาศหนาวนี่คือหน้ามอนี่ชื่อมหาลัยกุ้ยหลินหางเทียนกงเย่学院กุ้ยหลินหางเทียนกงเย่学院คือกุ้ยหลิน University of Aerospace Technology ตรงนี้ก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อในมหาลัยมันก็จะมีชาไข่มุกมันเป็นเรื่องที่แปลกมากคือชาไข่มุกที่จีนมันเป็นครั้งแรกไงที่เราเจอคือเอ้าชาไข่มุกนี่แบบอุ่นด้วยหรอวะใช่มันมีที่ประเทศไทยเราไม่เคยมีชาไข่มุกแบบอุ่นแต่พอไปจีนเราก็ได้เปิดโลกทัศน์อ๋อมันมีชาไข่มุกแบบอุ่นด้วยวะมึงคือชาไข่มุกเต็มแก้วไม่มีน้ำแข็งอะแก้วละ2หยวน10 2หยวน3หยวนอะ4หยวนถ้าเป็นแบบพิเศษใส่ไข่มุกอะไรเงี้ยก็ว่าไป20บาทดูดได้เยอะสนั่นวันไหวเพราะเขาไม่ใส่น้ำแข็งตอนฤดูหนาวตอนมันอากาศหนาวเราก็กินแบบอุ่นคือโคตรเซอร์ไพรส์เอ้าชาไข่มุกมีแบบอุ่นด้วยเหรอมันมีส่วนฤดูร้อนเขาก็จะใส่น้ำแข็งให้ก้อน2ก้อนไม่ได้ใส่เยอะเหมือนบ้านเราน้ำแข็งเป็นของหายากเขาคนจีนไม่ได้กินน้ำแข็งเยอะเหมือนบ้านเราบ้านเราเวลาดื่มโค้กเป๊ปซี่อะไรเงี้ยจะใส่น้ำแข็งตลอดดื่มเบียร์ใส่น้ำแข็งแต่ที่จีนไม่ได้ใส่กินเย็นๆก็ใส่ตู้เย็นแช่เย็นอย่างชาไข่มุกเอาแบบเย็นเขาใส่น้ำแข็งให้ประมาณ2ก้อนแกบอกว่าวิวสวยมากค่ะเนี่ยมหาลัยเด่นเรื่อง Aerospace Technology ก็คือเทคโนโลยีอวกาศเขาก็จะดังเรื่องนี้การทำดาวเทียมการทำยานอวกาศอะไรเงี้ย
ดังนั้นในมหาลัยเขาก็จะมีอนุสรณ์สถานตั้งไว้แบบนี้เพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของมหาลัยเนี่ยเพื่อนครูเขาก็ใส่ชุดแบบนี้นี่ครูเท่อยู่ตรงนี้ตรงกลางสมัยก่อนทรงผมไฟช็อตนะก็เป็นแบบนี้เสื้อผ้าก็ประมาณนี้เนี่ยวันที่หนาวมากๆเสื้อผ้าก็ต้องใส่อย่างนี้ใส่หนาๆแบบนี้เลยเพลินไหมเพลินไหมใครเพลินพิมพ์เพลินมาให้คุณอ่ะมันก็จะมีช่วงพีคๆคือวันไหนลมหนาวมากๆเราก็ต้องฝ่าลมเข้าไปเรียนให้ทันคือมันหนาวมากจนเราไม่อยากลุกออกจากที่นอนมันมีเหตุผลอย่างนี้ด้วยคือไม่อยากไปเรียนเพราะมันหนาวไม่ใช่เรื่องตลกคือเรื่องจริงคนที่เรียนอยู่ไทยจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าคุณไปเรียนเมืองหนาวแล้วหนาวมากเหตุผลที่บอกว่าหนาวแล้วไม่อยากไปเรียนมันคือเรื่องจริงโอเคไหมครูก็มีเหตุผลอย่างนั้นหนาวกูไม่อยากไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มหาลัยเวลาคนเลิกเรียนคนจะเยอะอย่างนี้เลยเต็มลานเลยที่เห็นมองมันดูเงียบๆแต่ไม่เงียบนะจ๊ะนักเรียนเยอะมากหลายหมื่นคนหลายหมื่นคนนักเรียนเยอะมากคนหน้าตาดีก็เยอะเห็นว่าอยู่เมืองบ้านนอกแต่เอ้ยมีคนจีนหน้าตาดีเยอะอยู่นะนี่สมัยครูอันนี้เราไปเข้าคิวซื้อหนังสือนี่คือถ่ายตอนอากาศหนาวๆที่อาคารเรียนเห็นไหมเนี่ยดอกไม้ก็จะเริ่มบานแล้วเนาะเข้าเดือนมีนาเมษาอากาศเริ่มอุ่นขึ้นดอกไม้ก็เริ่มบานดอกไม้แบบนี้อยู่ไทยแล้วไม่เคยเจอไปเกาไปจีนแล้วก็ได้เห็นนะลินระดาบอกว่าเพลินค่ะแก้วเพลินดีค่ะอันนี้ตอนเย็นหน้ามหาลัยก็จะประมาณนี้และถ้าเราอยากเดินทางเข้าเมืองมหาลัยเดินทางเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยการนั่งรถเมย์นั่งรถบัสรถบัสจะมี2แบบสาย24เนี่ยเห็นไหมสาย24มันจะมี2แบบคือ1แบบพัดลมราคา1หยวนตลอดสายก็ประมาณ5บาทโคตรถูกค่ารถโดยสารโคตรถูกที่จีนอะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบแอร์ก็คือ2หยวน10บาทตลอดสายเห็นไหมมันโคตรสะดวกสบายที่จีนอะแต่ไม่แนะนำให้นั่งรถเมย์นั่งรถบัสตอนเลิกเรียนพอคุณเลิกเรียนเพื่อนคนอื่นเขาก็อยากเข้าเมืองไปเที่ยวคนมันจะแน่นมากครูก็เลยมีไปเช่ามอไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ขับไปในเมืองเองเพราะเรามาอยู่นานขึ้นนานขึ้นเราก็รู้ทางรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ขับมอไซค์ไฟฟ้าคันเล็กๆเที่ยวในเมืองไปทุกที่ที่เราอยากไปใช้ชีวิตเหมือนคนที่นั่นขับมอไซค์เล่นไปเช่าก็ประมาณกี่บาทอะไม่แพง10หยวนอะไรเงี้ย15หยวนก็แชร์กับเพื่อนหาร2เพราะว่าเราเป็นคนขับแล้วเพื่อนก็ซ้อนท้ายแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันขับไปเที่ยวเล่นในแบบริมภูเขาในป่าในเขาขับไปเที่ยวเล่นในหมู่บ้านคนตามซอกตามซอยขับไปเที่ยวห้างขับไปฟิตเนสขับไปฟิตเนสนะขับไปเกือบทุกวันมันก็เป็นชีวิตที่สนุกเหมือนเราได้อยู่แบบวิถีชาวบ้านจริงๆอะอยู่แบบสัมผัสชีวิตจริงๆของเขาเราก็ขับรถนึกภาพเหมือนเราอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วเราขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของอะไรเงี้ยคือแบบนั้นเลยอย่างเราอยากกินอาหารเมนูอันนี้ร้านไหนอร่อยเราก็จะเซิร์ชในป้ายตู้ตี้ถูใช่ไหมป้ายตู้แมปเราก็จะไปตามนั้นแล้วป้ายตู้ตี้ถูป้ายตู้แมปมันจะชัดเจนมันจะเคลียร์มากมันจะบอกแม้กระทั่งร้านอยู่ตรงไหนใช้เวลาเดินทางกี่นาทีรถเมย์สายไหนผ่านบ้างอะไรเงี้ยมันจะบอกละเอียดมากซึ่งครูก็ทึ่งละในเทคโนโลยีเรื่องแผนที่นะมันก็บอกละเอียดตรงเป๊ะในซอกในหลืบในป่าในเขามีอินเทอร์เน็ตมีคลื่นโทรศัพท์ตลอดแม้จะอยู่บ้านนอกในป่าในเขาก็ตามมีหมดเห็นไหมจีนพัฒนาไปไกลแล้วครูถึงได้รู้แล้วมาบอกพวกเราได้ไงว่าโอ้โหจีนไปไกลมากแล้วจีนไม่ได้บ้านนอกครูเอาเรื่องจริงมาพูดแม้ครูอยู่บ้านนอกเนี่ยมหาลัยเนี่ยคืออยู่บ้านนอกแต่มีคลื่นโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตทั่วถึงตลอดรถเมย์ก็มีแบบวิ่งเข้าไปในเขาก็มีรถเมย์แต่ประเทศไทยบ้านครูไม่มีรถเมย์ผ่านถนนหน้าบ้านแต่ที่จีนขนาดอยู่โคตรบ้านนอกมีทุ่งนาคุณเมืองที่ครูไปอยู่ผู้หญิงเนี่ย
แต่มีรถเมย์วิ่งผ่านเนี่ยมันคือจุดที่ทำให้กูประทับใจในประเทศจีนเออพี่บีบีพี่บีบีมาแล้วลูกศิษย์ครูเทสายแหวนถูกต้องพูดแล้วอยากไปเที่ยวอยากไปเรียนกับครูไหมอยากไปเรียนเหมือนครูไหมวินุตอยากไปมากมูนสกายชอบทรงผมครูเทในสมัยก่อนทรงนี้หรอทรงนี้หรอไหนล่ะนี่หรอทรงแบบไหนล่ะทรงแบบนี้หรอทรงเป็นผมไฟฟ้าช็อตอย่างเงี้ยหรอเออนั่นแหละพูดเราก็คิดถึงกุ้ยหลินมากเลยนั่นแหละความพีคใช่ไหมความพีคตอนอันเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ครูช็อกมากในชีวิตตอนที่ครูไปฟิตเนสอันนี้เล่าได้เนาะเป็นเรื่องสนุกสนุกแล้วกันตอนที่ครูไปฟิตเนสออกกำลังกายอะไรเสร็จเราก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามันจะแยกชายหญิงแล้วมันก็จะมีคนจีนที่แก้ผ้าทั้งหมดเลยอาบน้ำเดินตะลองตองแตงอ่ะเราก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนที่ไทยเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราไปเมืองนอกแล้วเรามาเจออะไรเงี้ยมันก็ตกใจแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้นะตกใจแล้วก็มองเห็นแล้วก็นิ่งๆเงียบๆเขินเองเราอ่ะใส่เสื้อผ้าแต่คนจีนคนที่เขาออกกำลังกายที่เขาอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเราเขาก็ถอดเสื้อผ้าออกเดินไปตะลอนตอนแตนอาบน้ำตะลอนตอนแตนแทนที่เขาจะเขินใช่ไหมเขาไม่เขินแต่เราเขินเออตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนแต่พอเราไปทุกวันไปบ่อยอาชินเราก็ถอดบ้างเนี่ยคือความแปลกใหม่ที่เราไม่สามารถจะหาได้ในประเทศไทยครูก็เลยบอกกับพวกเราว่ามันมีสิ่งใหม่ๆมีอะไรอีกมากมายที่รอให้คุณไปสัมผัสอยู่ดังนั้นจงอย่าปิดกั้นชีวิตตัวเองด้วยการรู้แค่ภาษาเดียวครูถึงบอกพวกเราอยู่เสมอแบบนี้โอเคไหมนั่นแหละนะต่อมาครูเลื่อนหาก่อนต่อมาคือตอนที่3ครูเลื่อนไปตอนที่3ช่วงที่ครูไปมันเมษาแล้วเนาะดอกไม้เริ่มบานละนี่คือดอกแมกโนเลียเกิดมาครูก็ไม่เคยเจอดอกไม้ที่สวยแบบนี้มาก่อนในชีวิตที่ไทยเราก็เห็นแต่ดอกทานตะวันดอกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอเรามาจีนในมหาลัยใกล้ๆมันก็มีดอกอันเนี้ยเราไปเห็นครั้งแรกเราขนลุกแล้วเราตื้นตันเราประทับใจมากอุ้ยมันสวยมากขอบคุณตัวเองที่เรียนภาษาแล้วมาเปิดโลกทัศน์แล้วพาตัวเองมาเจอสิ่งสวยงามอะไรอย่างนี้เออครูก็ได้มาเจอดอกนี้แต่ก่อนก็ไม่ได้รู้ชื่อเออแต่มันคือดอกแมกโนเลียเราก็ไปเที่ยวมหาลัยใกล้ๆเมืองกุ้ยหลินจะมีมหาลัยหลักๆประมาณ4มหาลัยเราก็ไปเที่ยวเมืองมหาลัยใกล้ๆอันนี้คือดอกซากุระแล้วก็จะมีดอกดอกเถาอ่ะเถาห้าเห็นไหมซากุระเราไม่เคยเจอเราก็เจอดอกแมกโนเลียครูก็ไปเที่ยวกับเพื่อนครูก็ได้เห็นอันนี้คือดอกซากุระหรือไม่ก็ดอกเถาครูก็ไม่แน่ใจเถาห้าเนี่ยก็คล้ายๆซากุระมันก็บานสะพรั่งเลยเป็นครั้งแรกที่ครูเจอเดินเล่นในมหาลัยไปกับเพื่อนเรื่อยๆถ่ายรูปไปเรื่อยมองไปไกลอะไรวะมันเป็นพุ่มๆสีชมพูบานเต็มไปหมดเดินเข้ามาดูใกล้แทบกรีดชีวิตเราไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้แล้วเราก็เที่ยวถ่ายรูปกันเงี้ยโคตรสวยโคตรสวยนี่คือเบื้องหลังนะจ๊ะเบื้องหน้าคือสวยแบบนี้ใช่ไหมเบื้องหลังคือแบบนี้จ้ะ เออนั่นแหละโคตรขอบคุณตัวเองที่เรียนภาษาก็เลยได้เจอสิ่งสวยงามอะไรนี้แล้วก็เรื่องอาหารการกินมันก็จะมีกุ้ยหลินหมี่เฟินก็เป็นก๋วยเตี๋ยวกุ้ยหลินเป็นก๋วยเตี๋ยวมันๆเลี่ยนๆเนี่ยมันก็จะเลือกเครื่องได้ว่าเราจะใส่เกี๊ยวใส่ผักใส่หน่อไม้ใส่ถั่วอ่ะเราก็เลือกได้นะมันก็จะมีไซส์ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็แล้วแต่เราอาหารก็ตกประมาณ8หยวน10หยวนอะไรอย่างเงี้ย40บาท50บาทแล้วแต่มันใกล้มหาลัยมันก็จะไม่แพงและความพีคของมันคือเขาจะไม่มีช้อนให้เขาจะไม่มีช้อนให้เพื่อนครูที่ยกสดยกถ้วยสดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอร่อยมากๆนะไม่ใช่แต่เพราะเขาไม่มีช้อนให้เวลาเราจะสดน้ำแกงเราต้องยกถ้วยสดเอามันจะมีแต่ตะเกียบให้อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่แปลกที่เราได้ไปสัมผัสตอนที่ครูไปเรียนที่จีนเออถ้าคุณเอาช้อนมาตักสดเนี่ยมันจะแปลกมากคนเขาจะมองดูคุณทำไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
ดังนั้นเราก็ต้องทำตามเขาเด็กมหาลัยในจีนเขาทำยังไงครัวยกซดตามเออก็เป็นอะไรสนุกสนุกเห็นไหมของกินก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นตัวเมืองกุ้ยหลินสิ่งที่ครูมีความสูงมากเลยคือครูก็นั่งขับมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยผ่านอะไรเงี้ยขับเป็นข้ามแยกเป็นรู้จากสัญญาณไฟรู้ทางซอกแซกอะไรเป็นหมดเพราะไปอยู่นั่นนานห้างเขาก็จะเป็นอย่างนี้สี่แยกบ้านเขาอ๋อมันเป็นอย่างนี้แท็กซี่บ้านเขาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราจะได้ไปเห็นอะไรเยอะมากครูก็มีความสุขอันนี้ป้ายรถเมล์ก็ยืนรอรถเมล์อันนี้คือแท็กซี่บ้านเขาน่ากลัวมากมันเก่ามากนะเออเนี่ยแท็กซี่บ้านเขาก็จะมีสีเหลืองสีแดงเข้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นประมาณนี้แท็กซี่บ้านเขาป้ายเมืองร้านอาหารอะไรก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่ริมอย่างนี้แหละถนนหนทางสะอาดสะอ้านมีป้ายรถเมล์ครูก็ยืนรอป้ายรถเมล์อยู่ตรงนี้นี่ตลาดตลาดนัดตลาดสดบ้านเขามีกล้วยมีผลไม้มีหมูมีผักอะไรขายเนี่ยตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ไปเดินซื้อของเอาไปทํากินที่หอเนี่ยร้านขายลูกชิ้นย่างอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่ตามข้างทางเราก็ไปซื้อไปคุยกับคุณลุงขายลูกชิ้นอะไรเงี้ยสนุกเออหมายที่นั่งกินร้านสะดวกซื้อคล้ายๆวัดสันร้านขายเครื่องสำองสำอางอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมลุงเขาก็ขายเนื้อหมูย่างเนื้อย่างแกะย่างอะไรเงี้ยก็จะมีเขาก็จะซื้อมากินไม้ละ5 หยวนอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นถนนคนเดินเป็นแหล่งช้อปปิ้งคนจีนจะนิยมเดินช้อปปิ้งตามถนนริมถนนดังนั้นเขาจะมีร้านขายของอะไรต่างๆอยู่ริมถนนแบบนี้เขาจะเรียกว่าย่านถนนคนเดินคนจีนเขาจะไม่ได้นิยมเข้าไปเดินช้อปปิ้งในห้างเพราะอากาศเขาไม่ได้ร้อนเหมือนบ้านเรานะเขาก็จะมีแหล่งถนนคนเดินแบบนี้ในหลายๆเมืองทั่วประเทศจีนแล้วก็ไปเที่ยวกันสนุกนี่ครูก็สงสัยว่า KFC ที่จีนเป็นยังไงก็เข้าไปสั่งมีคล้ายๆกันเหมือนที่ไทยแต่ไม่มีวิงแซบเรารู้จักวิงแซบไหมไก่ KFC วิงแซบอันนั้นแหละแต่ที่จีนไม่มีเออนั่นแหละและ KFC ที่จีนเขาจะมีห้องน้ำเวลาเราไปเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินตรงนี้เราอยากเข้าห้องน้ำที่สะอาดสะอาดเราก็จะมาเข้าที่ KFC อันนี้ก็เป็นอะไรนะไก่ป๊อปเออไก่ป๊อปของ KFC นะก็สั่งกินกินกับเพื่อนสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็อยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเห็นไหมถุงมือขับรถอย่างที่บอกว่าอากาศมันหนาวใช่ไหมเวลาขับมอไซค์มือมันจะแข็งดังนั้นเขาจะมีถุงมือติดกับแฮนด์มอไซค์แล้วเอามือสอดเข้าไปแล้วเราจะอุ่นมากนะคือถุงมือใหญ่ๆแบบนี้มันก็เป็นสินค้าที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตบ้านเราอากาศร้อนไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือกันลมถูกปะแต่ที่จีนอากาศมันหนาวเวลาขับมอไซค์แล้วมือมันแข็งคุณก็ต้องมีถุงมือกันลมแบบนี้เอาไปติดกับแฮนด์มอไซค์เห็นปะอันนี้ก็เป็นแม่น้ำหลี่ที่ผ่ากลางผ่านเมืองกุ้ยหลินที่เราไปล่องแพอะไรกันคืนนี้แหละและความพีคของมันคือต้นไม้ที่เมืองอ่ะสวยมันจะมีกิ่งไม้มันจะมีเครือไม้หุ้มกับโคนต้นหุ้มกับหุ้มกับลำต้นไปแบบนี้เห็นไหมแค่ต้นไม้เราก็ไม่เคยเจอเราก็ถ่ายรูปเป็นเด็กบ้านนอกเราไปต่างประเทศครั้งแรกอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่สองแต่ไปจีนครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากแหละเห็นอะไรถ่ายไว้หมดเลยนะใช่ไหมต้นไม้เขาจะมีเครืออะไรอย่างเงี้ยหุ้มและต้นไม้คุณสังเกตไหมว่ามันจะมีสีขาวทาไว้ที่โคนคุณรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างสีขาวที่เขาทาไว้ที่โคนต้นไม้มันแปลว่าอะไรใครรู้บ้างหรือใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ครูจะเล่าให้ฟังเออยังอยู่กันไหมโอ้ก็อยู่กันเยอะนะเนี่ยช่วยแชร์กันหรือยังเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยชานิดาแชร์หรือยังลินละดาแชร์หรือยังอยู่จีนใช้เงินสดหรือใช้แอปคะปัจจุบันนี้สามารถใช้แอปพลิเคชันจ่ายตังค์ได้จะสะดวกกว่าแอปอาลีเพย์หรือเราเรียกว่าจูฟู่เปาหรือเราใช้แอปเวชินจูฟู่หรือว่าแอปวีแชทในการจ่ายเงินออนไลน์แบบนี้สะดวกกว่าเพราะว่ามัน
หาเงินทอนกันยากถ้าคุณใช้เงินสดเงินสดใช้น้อยมากที่จีนปัจจุบันนี้ใช้น้อยมากก่อนโควิดครูก็ไปเที่ยวที่จีนมาครูไปฮาร์บินมาส่วนใหญ่ครูใช้ผ่านการจ่ายออนไลน์ใช้เงินสดน้อยมากครูใช้เงินสดน้อยมากใช้จ่ายผ่านแอปสะดวกกว่ามันไม่ต้องมาทอนกันอะไรยากสแกนแล้วก็จ่ายแล้วไม่ต้องกลัวว่าแบตหมดแล้วจะจ่ายไม่ได้เพราะในร้านทุกร้านจะมีที่ชาร์จแบตให้คุณไม่ต้องกลัวก้อยวรินอยากรู้โอเคน้อยบอกว่าอยากรู้ลูกสาวอยู่ป .1 อยู่คอนสารชอบดูครูเท่มากค่ะโอ้เป็นคนคอนสารเหมือนกันหรอโอ้โหเยี่ยมมากเลยอะอยากรู้ใช่ไหมเอาเล่าให้ฟังต้นไม้ที่ประเทศจีนที่เขาทาสีขาวแบบนี้ไว้ตรงโคนมันแปลว่าห้ามตัดให้อนุรักษ์ไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นถ้าต้นไม้ต้นไหนมีสีขาวทาไว้ที่โคนมันแปลว่าห้ามตัดต้องอนุรักษ์ไว้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนวันไหนหนาวๆแล้วก็จะมากินอาหารร้อนๆอย่างนี้บ้านเดียวกันจ้าห้วยยางโอเคโอ้อยู่บ้านห้วยยางหมู่บ้านเดียวกันเลยเหรอเยี่ยมมากอลิสบอกว่าว้ายมาทันค่ะลูกศิษย์คนเก่งของครูทีนี้เล่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปแล้วใช่ไหมการที่เราไปเมืองนอกทั้งทีเราต้องไปรู้ให้หมดเราต้องไปลองให้หมดก็ได้ไปเที่ยวผับไปเที่ยวผับที่ประเทศจีนโกอินเตอร์ปะล่านี่ยังคิดถึงอยู่เลยชื่อว่ามิวส์มิวสิกคลับผับก็สนุกนะคุณรู้ไหมความพีคก็คือเข้าไปในผับคนไทยเต็มคนไทยเต็มกระจัดกระจายคนไทยในผับเยอะมากมาจากไหนไม่รู้คนจีนก็เยอะแต่คนไทยเยอะมากคนไทยเยอะสุดๆตุ๊กตาครูเท่อยู่จังหวัดอะไรคะบ้านเกิดครูเท่อยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิแต่ครูมาอยู่กรุงเทพน่าจะ10ปีแล้วตั้งแต่มาเรียนมหาลัยปี2012 2011 2012ก็อยู่ที่กรุงเทพตลอดเรียนจบก็ทำงานอยู่กรุงเทพไปๆมาๆกรุงเทพนะคืออยู่กรุงเทพเป็นหลักอ่ะอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเราไปเมืองนอกทั้งทีอะไรดีไม่ดีเราต้องรู้ให้หมดก็ไปเที่ยวผับกับเพื่อนหอพักเขาห้ามใช่ไหมห้ามนักศึกษาไปเที่ยวดึกกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ฟังดื้อมากไปเหมือนเดิมเขาบอกว่าห้ามกลับเกินสี่ทุ่มโอเคจ้ะกูกลับเช้าสว่างเลยจ้าแล้วก็เก่งมากคือเราคุยภาษาจีนเก่งแล้วก็จะรู้จักรถตู้รู้จักคุณลุงขับรถตู้แล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อคุณลุงไงเราก็จะนัดเหมารถคุณลุงเหมารถตู้ไปรับไปส่งจากมหาลัยมันอย่างนี้เลยเก่งบาลาเก่งภาษามันดีอย่างนี้แหละเพราะตอนดึกมันจะไม่มีแท็กซี่มันจะหายากเวลาออกจากผับมาใหม่ๆนะแท็กซี่มันจะแย่งกันดังนั้นเราเก่งภาษาจีนเราก็จะไปดีลรถตู้คุณลุงไว้ลุงคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์มารับพวกเราที่หน้ามอเวลา4ทุ่มแล้วก็เวลาเราเที่ยวในผับอะไรเสร็จใช่ไหมเราออกมาประมาณตี4เราก็จะโทรหาลุงลุงมารับหน่อยที่หน้าผับตรงนี้ตรงนี้ไปส่งที่มหาลัยหน่อยอะไรเงี้ยลุงก็จะมารับแล้วเวลาเข้าหอมันจะมีประตูกั้นไว้แต่เราจะใช้ก้อนหินกั้นไม่ให้ประตูมันปิดแล้วก็จะเปิดประตูเข้าไปได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่สนุกสนุกที่เราต้องลองทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตใครฟังแล้วสนุกพิมพ์สนุกให้ครูหน่อยผับที่จีนอยากรู้ไหมเป็นยังไงผับในจีนสูบบุหรี่ได้ดังนั้นใครที่ไม่ชอบสูบบุหรี่คุณจะเมาบุหรี่ก่อนเมาเหล้าจริงๆเมาบุหรี่ก่อนเมาเหล้าครูไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไปผับหารเท่ากันกับเพื่อนตลอดเพื่อนจะซื้อเหล้ากี่ปกกี่เป๊กกี่ลังเบียร์กี่ลังครูหารตังเท่ากันตลอดแต่สิ่งที่ครูโคตรคุ้มคือมันจะมีแตงโมมีผลไม้มาเสิร์ฟมีขนมมาเสิร์ฟครูจะได้กินเยอะที่สุดแตงโมอะไรอย่างเงี้ยวางปุ๊บฉันหยิบกินอีกคนนี่มันกินเหล้ามันจะกินได้ไม่ค่อยเยอะดังนั้นความคุ้มของเราคือพวกผลไม้สุขภาพดีมากแต่ความมึนของมันคือไม่ได้เมาไปผับไม่ได้กินเหล้าแต่เมาบุหรี่คือเหมือนควันไฟไหม้ป่าคือฟุ้งๆๆๆอยู่ในผับเป็นอย่างนั้นเลย
ดีเจก็มีฝรั่งมีคนจีนคนจีนที่ไปเที่ยวหน้าดีก็มีหลายคนนะเราก็มองอยู่เด้อเราก็มองอยู่นะแล้วก็หามองอยู่นะตอนที่เต้นสนุกสนุกอ่ะก็มาใกล้ชิดแนบเนื้อแนบตัวอ่ะก็มีผ่านมาเยอะถึงเป็นครูได้พูดตรงๆรู้หมดแหละรู้ทันนักเรียนหมดแหละนะอลิสว่าเดี๋ยวหนูจะตามรอยครูนะลูกศิษย์ตุ๊กตาเฟี้ยวมากค่ะครูทั้งเก่งทั้งแซ่บคุณเกิดมาหนึ่งชีวิตคุณอยากรู้อยากลองอยากสัมผัสอะไรอยากเปิดโลกทัศน์อะไรให้ตัวเองจงอนุญาตให้ตัวเองได้ลงมือทำดีไม่ดีจะได้รู้โอเคไหมอย่างไปเที่ยวผับมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะสำหรับครูไปเที่ยวให้รู้เราไม่ได้ไปเที่ยวเพื่อให้เรามีชีวิตเหลวแหลกชีวิตล้มเหลวไม่ใช่ไปเพื่อให้รู้และอย่าให้เสียการเรียนครูเที่ยวหูดับตับไหมครูเที่ยวแหลกแต่ครูไม่ให้เสียการเรียนเลยสักครั้งเรียนจบจากมหาลัยที่กุ้ยหลินมาครูก็ได้รับรางวัลนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมแต่คนส่วนใหญ่คือเที่ยวเหลวแหลกและกระทบต่อการเรียนแบบนั้นไม่ดีแบบนั้นไม่เวิร์กคุณต้องจัดการเวลาจัดการชีวิตตัวเองอยากเที่ยวให้เต็มที่แต่อย่าให้เสียการเรียนนี่คือข้อแม้ครูก็ทำชีวิตอย่างนี้ครูเด็กเรียนครูได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งถามว่าครูเที่ยวไหมเที่ยวเยอะมากเที่ยวแหลกลานไปผับครูรู้อะไรเป็นอะไรครูเล่าได้หมดครูมีประสบการณ์ไปผับใช้คำศัพท์จีนแบบไหนครูก็สอนคุณได้เพราะครูเคยไปมาแล้วก็เลยมาเป็นครูนี่ไงเพลงในผับสนุกมากครูก็เต้นหูดับตับไหมเต้นเหงื่อท่วมเต้นมาหิวน้ำเราก็ไปดื่มโค้กไม่ดื่มเหล้าเพราะว่าครูรักสุขภาพตัวเองรักสุขภาพแต่ไปเที่ยวผับสว่างทุกอาทิตย์ มันก็เป็นช่วงชีวิตของวัยรุ่นที่เราอยากเรียนรู้นะเวลาเพื่อนเขาสั่งเซตเหล้ามามันจะมีน้ำโค้กมันจะมีเป๊ปซี่อะไรแถมมาเป็นเครื่องชงใช่ไหมเราก็กินโค้กกินแตงโมกินผลไม้ที่ติดมามันจะส่วนมากมันจะเป็นแตงโมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเอาแต่แตงโมส่วนมากจะมีแตงโมแล้วก็มีชมพู่มีสับปะรดอะไรประมาณนี้แต่หลักๆจะเป็นแตงโมเห็นไหมรู้ดีไปบ่อยแล้วไปเป็นกลุ่มเพื่อน10คน20คนอย่างเงี้ยไปแต่ละทีจนสนิทกับผู้จัดการผับมันระดับนี้เลยนะคุณทำไมอยู่เรื่องผับยาวจังอ่ะเพลินไหมให้เล่าเรื่องผับต่อไหมใครให้เล่าต่อพิมพ์ต่อเนี่ยเรื่องผู้จัดการอ่ะ แล้วภาษาเราก็เก่งเพราะว่าเราลุยชีวิตจริงมาเยอะไงเราไม่ได้พูดภาษาจีนภาษาอังกฤษได้จากหนังสือในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เราไปลุยในสถานการณ์จริงมาคำศัพท์ไหนใช้จริงสถานการณ์ไหนให้พูดคำไหนเรารู้ครูรู้เพราะครูลุยเรื่องจริงมาเยอะครูถึงกล้าสอนกล้าบอกพวกเราแบบฟันธงไงว่าอันนี้ใช้เรียนอันนี้ไม่ใช้ตัดออกเททิ้งไม่ต้องเรียนอะไรเงี้ยครูพูดได้เพราะครูลุยมาเยอะ ลินระดาไปผับกินผลไม้ถูกต้องพี่บีดารุคาซ่าหัวเลาะมาเชียวอ่ะท่านาพรปังค่ะครูอลิสอยากเห็นครูเต้นครูเต้นดีนะวันนี้เฮ้ยเต้นได้อยู่นะเว้ยนะเต้นเบาๆเต้นแบบดูดีอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องเต้นแรงๆเพื่อให้เขาสนใจถ้าเราลีลาดีเราเต้นเบาๆเขาก็สนใจเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเราไม่จำเป็นต้องเต้นแบบฟาดหัวฟาดหางผมกระจุยกระจายอะไรเงี้ยไม่เต้นแบบเบาๆแล้วเล้าใจคุณก็จะกลายเป็นจุดเด่นได้เอามาเรื่องเต้นได้ไงวะเพลินน่ะนี่เล่ามาเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยลีลาดาเล่าต่อค่ะโอเคตุ๊กตาสุดยอดบุคคลตัวอย่างต้องแบบครูเทพค่ะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกสนานและประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันไอดอลเลยถูกต้อง
เกิดมาหนึ่งทีอยากรู้อะไรไปลุยให้หมดแก่ไปคุณจะได้ไม่มาเสียดายทีหลังว่าโอ้ยตอนอายุ18ตอนอายุ25ตอนสมัยมหาลัยฉันน่าจะลองทำอันนี้ดูนะอันนั้นดูนะคุณจะได้ไม่มาเสียดายทีหลังครูบอกเลยครูใช้ชีวิตโคตรคุ้มครูผ่านมาเยอะก็เลยมาเป็นครูผ่านมาเยอะจริงๆน้อยบอกว่าตอบอลิสท่าหนูจะขึ้นไปลูดเสาและจะพูดว่าอ๋อฉันมาแก้หน้าให้ครูนอลูกเอ้ยทำไมลูกศิษย์น่ากลัวอย่างนี้ลูดเสาไม่ใช่ใครก็ลูดได้เพราะตรงลูดเสาอะคนจะชอบแย่งกันเวลาคนไหนมันเมาแล้วเขากำลังจะมือไม้อ่อนๆคุณต้องรีบไปสวนเป็นรีบไปสวมจังหวะคว้าเสาไว้โอเคไหมมันเป็นอะไรสนุกมันโคตรหานึกแล้วอ่ะอย่างเพื่อนเรามาเมาเต้นลูดเสาอะไรอย่างเงี้ยพอขามันเริ่มอ่อนกูก็อยากลูดบ้างอ่ะเพื่อนคนนั้นก็อยากลูดบ้างมันก็จะไปแทรกกันเออมือใครจับเก่งมือใครจับแน่นก็ได้เสาไปครอบครองจะเป็นอย่างงี้เฮฮาสนุกเอออ่ะเล่าเรื่องผู้จัดการผับเวลาครูเทพไปเที่ยวผับกับเพื่อนแต่ละทีก็ไปแบบ10คน20คนอย่างงี้ใช่ไหมไปกันทีละเยอะเหมารถตู้อ่ะก็เลยมีลุงรถตู้เป็นขาประจำไงคนอื่นไปเที่ยวผับนั่งแท็กซี่ไปนั่งรถคันเล็กๆไปไม่จ้าสำหรับเราไปเที่ยวผับแต่ละทีกูเหมารถตู้อ่ะมึงคิดดูเหมารถตู้อ่ะคุณคิดดูเหมารถตู้และทีนี้พอไปเที่ยวผับบ่อยเราก็สนิทกับผู้จัดการคุยภาษาจีนอะไรกันแบบสนุกสนานเราก็จะมีการต่อราคามีการจองโต๊ะริมเวทีใกล้ๆเวทีโต๊ะ VIP เห็นปะภาษาจีนเก่งมากกูบอกเลยจริงต่อรองได้หมดวันนี้เราจะไปกันถึงประมาณ5ทุ่มนะขอโซน VIP ลำโพงข้างซ้ายใกล้เวทีในราคาพิเศษอะไรเงี้ยคุยได้หมดเพราะเราไปบ่อยเราไปเยอะเราขาประจำเป็นขาใหญ่พิมพ์ขาใหญ่เด็กเรียนเป็นลูกค้าขาใหญ่ของผับเป๊ะปะล่ะปังไหมขาใหญ่พิมพ์ขาใหญ่กลุ่มเด็กเรียนเป็นลูกค้าขาใหญ่ประจำผับผู้จัดการสมมุติเราอยากไปเที่ยวนั่งไกลๆเวทีกูไม่เอาอ่ะกูโทรไปหาผู้จัดการผู้จัดการผับจะไปเที่ยวคืนเนี้ยจะเอาที่นั่ง VIP ใกล้เวทีลำโพงข้างซ้ายตรงนี้เพราะวิวมันดีมันจะมองเห็นผู้คนได้อย่างชัดเจนเราจะสแกนเหยื่อ เราจะสแกนเพื่อนได้อย่างชัดเจนฉันจะนั่งตรงนี้ไปกัน10คนแล้วก็จะได้นั่งที่สวยๆแล้วคนจีนก็จะมองเราเข้ามามันจะมีที่กั้นเป็นรั้วไว้ให้แล้วก็นั่งบนโซฟาแล้วก็กินแตงโมไปเพื่อนเขาก็ดื่มไปแล้วก็กินแตงโมไปคนจีนหนุ่มๆสาวๆจีนวัยรุ่นจีนเขาก็จะมองมาในคอกเราจะนั่งอยู่ในคอกเราจะเป็นประมาณว่าอะไรอ่ะเป็นพรีเมียมอ่ะเป็นลูกค้าพรีเมียมนั่งอยู่ในคอกมีคนมีรั้วกั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยดูดีดูแพงนะเออเป็นขาใหญ่ว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยสนุกนะก็ไปกันโอ้ยไปบ่อยมากไม่ต้องนับครั้งอ่ะไปบ่อยมากจริงๆไปบ่อยมากทิติมาสบายดีไหมหายไปไหนมาตั้งนานทิติมาว่า老师好好久没进来看老师的直播视频โอ้พิมพ์เก่งนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พิมพ์เก่งมากเลยลูกศิษย์คนเก่งทิติมาอ่ะเราเรื่องผับจบแล้วฟินนะฟินเห็นมั้ยบอกเลยผับนี้อยู่ได้เพราะลูกค้าคนไทยลูกค้าคนไทยเยอะมากลูกค้าไทยอย่างเราเนี่ยเยอะมากมันมี4มหาลัยแต่ละมหาลัยมันก็จะมีนักศึกษาไทยเยอะเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปรวมตัวกันอยู่บริเวณนี้แหละเออแพงสิครูโต๊ะ VIP600เหรียญครูจำราคาไม่ได้แล้วก็แชร์กันกับเพื่อนเราไปกันหลายคนแต่ไปเที่ยวผับครั้งหนึ่งก็ตกคนละแบบ
อ่ะไป10 กว่าคนก็ตกคนละ500-600อยู่นะบาท5 × 10ก็5,000เอ้ยมันเยอะกว่านั้นนะน่าจะประมาณ700ไปครั้งหนึ่งก็แชร์กับเพื่อน10 กว่าคนก็เกือบหมื่นนะที่แชร์กันพวก VIP อะไรเงี้ยนี่แหละแล้วก็ในแถวนี้แถวนี้มันก็จะมีแป๊บนึงนะย่อลงมาอีกไม่ได้แล้วหรอกแถวนี้มันก็จะมีหาวชื่อเจี้ยก็คือถนนขายอาหารเราก็จะกินอาหารยืนกินกินไปเดินกินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเห็นป่ะนี่คือตลาดตอนกลางคืนถนนคนเดินตอนกลางคืนจะมีขายปลาหมึกย่างขายหอยนึ่งหอยทอดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหอยอันเนี้ยรู้จักป่ะหอยย่างอ่ะหอยนางรมย่างเขาจะใส่กระเทียมใส่พริกใส่น้ำจิ้มอะไรเงี้ยเราก็ยืนเลือกกินอยู่หน้าร้านเลยกินอย่างนี้แหละสนุกเห็นไหมเราก็ซื้อปลาหมึกกินอะไรเงี้ยสนุกนะยืนกินหน้าร้านอย่างนี้เลยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วอากาศมันหนาวไงคุณมันจะกินอร่อยมากที่จะมาว่า我毕业了已经工作了老师对了我拿到第二อะไรเนี่ย谢谢老师教我的一切ได้เกียรตินิยมอันดับ2ใช่ไหมเฮ้ยเก่งมากเลยอ่ะเรียนใช่ไหมได้เกียรตินิยมอันดับ2เก่งมากโอ้โหแล้วก็ขอบคุณครูเทพที่ช่วยสอนทุกๆอย่างครูยินดีมากส่งข่าวดีครูด้วยนะเนี่ยทิติมาไม่เจอกันนานเป็นยังไงอะไรบ้างส่งข่าวดีครูด้วยครูมีลูกศิษย์เยอะและครูก็อยากได้ยินความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยทิติมาพิมพ์มาบอกครูว่าเรียนจบละทำงานละนะเรียนจบมาก็ได้เกียรตินิยมอันดับ2แล้วก็ขอบคุณครูเทพที่ช่วยสอนภาษาสอนให้ทุกอย่างครูยินดีมากเลยเล่าให้ครูฟังด้วยละกันเป็นยังไงมายังไงอันนี้ก็เป็นที่เที่ยวเป็นสวนสาธารณะแถวมอถ้าคุณไปกุ้ยหลินคุณต้องไปเที่ยวตรงนี้เจดีคู่มันจะอยู่กลางสระน้ำแล้วมันจะเป็นเจดีคู่เปิดไฟอย่างนี้โคตรสวยเป็นหนึ่งในที่เที่ยวกุ้ยหลินที่คุณต้องไปเนี่ยมันจะเป็นเจดีคู่อย่างเงี้ยโคตรสวยเลยสีส้มๆคือแทนที่ดวงอาทิตย์สีขาวๆคือดวงจันทร์เห็นไหมดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มาตั้งตระหง่านคู่กันเห็นไหมก็เป็นความหมายของเขาครูก็ไปแอบถ่ายรูปเห็นไหมสมัยครูเมื่อปี2016หน้าตาก็จะผอมๆแก้มตอบๆแต่ปัจจุบันนี้หน้าเต็มขึ้นนะดูผ่องดูเป๊ะดูออร่านะสมัยนี้อันนี้ก็เป็นสะพานในเมืองมันก็จะประดับด้วยไฟต่างๆแล้วก็ไปเดินเที่ยวเล่นอย่างโรแมนติกอันนี้ก็เป็นที่ช้อปปิ้งเราเรียกว่าเฉียวเซี่ยงกังเฉียวเซี่ยงกังก็คือเป็นที่ช้อปปิ้งใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกุ้ยหลินมันจะมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรเต็มเลยอยู่ใต้ดินเราอยากได้เสื้อผ้าราคาถูกเราก็จะไปที่นี่กันนี่ก็จะมีโรงแรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแป๊บนึงนะมันจะมีตอนนึงจะเล่าอีกตอนนึงตอนที่4หาก่อนนะตอน4อันนี้ตอน4ใครอยากฟังต่ออยากฟังต่อพิมพ์ต่ออันนี้จะเล่าเรื่องบรรยากาศการเรียนละบรรยากาศการเรียนตอนครูไปเราจะมีเรียนทุกวันนี่คือตารางเรียนมันจะสลับกันกับของไทยของไทยนี่คือวันจันทร์อังคารจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้ใช่ไหมจันทร์อังคารพุธพฤหัสมันจะอยู่ด้านข้างอย่างนี้แต่ตารางเรียนของจีนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มันจะอยู่ด้านบนแบบนี้ส่วนด้านข้างจะเป็นเวลาเรามีเรียนทุกวันวันละ1คาบคาบละประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่วันไหนเราอยากเที่ยวอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยเราอยากเที่ยวเสาร์อาทิตย์3วันรวดเราก็จะขอย้ายเวลาเรียนอันเนี้ยไปเรียนวันอื่นคุยกับอาจารย์ได้เพราะภาษาเราดีเอาจริงๆนะตอนครูไปอยู่จีนเน้นเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ในห้องเรียนครูเอาจริงๆนะครูไม่ค่อยมาตั้งใจเรียนอะไรแต่เนื่องจากครูเรียนเก่งอยู่แล้วครูโฟกัสเก่งอยู่แล้วครูก็เรียนเข้าใจง่ายจำได้ไวก็สอบได้คะแนนก็ได้รางวัลนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเกรด A ทุกตัว A ทุกวิชาเรียนที่กุ้ยหลินได้ A ทุกวิชานะ
เอทุกวิชาใช่เอทุกวิชาหรือมีบีบวกมาตัวหนึ่งจำไม่ได้เออแต่ไม่แคร์เพราะว่าจะเรียนจบแล้วเออนั่นแหละก็เน้นเที่ยวเน้นเรียนเน้นนอกห้องเรียนเป็นหลักฟังอีกครั้งนะสิ่งที่ทำให้ครูเทพภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก้าวกระโดดเพราะครูเทเน้นใช้ในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเรียนในห้องเรียนมันคือส่วนเล็กมากๆแต่ถ้าคุณออกมานอกห้องเรียนแล้วคุณลุยสถานการณ์จริงไปตลาดไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไปคุยกับเพื่อนคนจีนไปกินข้าวกับเพื่อนคนจีนไปเที่ยวกับเพื่อนคนจีนไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสไปคุยกับชาวบ้านแบบนี้คุณจะได้เรียนเต็มที่สุดยอดแล้วภาษาจะเก่งไวมากครูทําอย่างนั้นมันก็เลยมีหลายครั้งที่ทําให้เราขอเลื่อนคาบเรียนไปไว้วันอื่นเอาคาบเรียนวันศุกร์อันเนี้ยไปไว้วันอื่นเพราะเราอยากหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันแล้วเราได้เที่ยวเต็มที่ครูชีวิตเติบโตภาษาก้าวกระโดดเพราะคุณเน้นใช้จริงนอกห้องเรียนคุณจําประโยคนี้ไว้ถ้าคุณอยากเรียนภาษาแล้วเก่งไวเน้นใช้จริงนอกห้องเรียนเยอะๆที่สำคัญจดไว้นะโอเคเนี่ยเวลาเรียนก็จะมีตัวจีนอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยปกตินี่ดูหน้าครูเทศสมัยนั้นดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยนี่หน้าครูเทศสมัยนั้นแก้มตอบตอบตาบุ๋มบุ๋มอ่ะทรงผมนี่ไม่ได้เลยทรงผมแบบดูแก่มากดูมีอายุมากแต่ปัจจุบันนี้เรามาอยู่เกาหลีไงแล้วก็อัปเกรดชีวิตตัวเองแล้วก็พัฒนาเรื่องหน้าตาเรื่องผิวพรรณอะไรเงี้ยให้ดูดีขึ้นเห็นไหมหน้าก็ V shape ตรงนี้ก็เต็มขึ้นเห็นปะตาก็ดูเปิดขึ้นแต่ว่าไม่มีศัลยกรรมนะจ๊ะเออเราก็ใช้เทคนิคนวดหน้าแล้วก็ทาครีมทาครีมเรื่องทรงผมแล้วก็เออมาอยู่เกาหลีครูก็ได้เรียนรู้เทคนิคการทําผมที่เกาหลีอ่ะแล้วก็ทําไปการเซตผมให้มันแฉกตรงนี้แล้วมันจะช่วยให้หน้าดูยาวขึ้นอ่ะเราก็เรียนรู้เพิ่มเออใช่ไหมครูก็ดูดีขึ้นเออสมัยก่อนตรงนี้มันจะขมับครูมันจะตอบมากแต่ตรงช่วงตอนนี้มันเริ่มเต็มขึ้นเพราะครูออกกําลังกายอะไรเงี้ยอ่ะเวลาเราจะไปเที่ยวไกลๆเราก็ต้องมีใบลามันมีช่วงหนึ่งที่หยุด11 วันติดก็ไปเที่ยว3 มณฑล4 เมือง3 มณฑลไปกวางโจว3 วัน 2 คืนไปจางเจียเจี้ย3 วัน 2 คืนไปฉางชา3 วัน 2 คืนแล้วก็กลับมาที่กุ้ยหลินรวมทั้งหมดก็10 วันพัก1 วันรวมเป็น11 วันแล้วก็ตื่นไปเรียนต่อเออก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยตอนอยู่จีนภาษาจีนเก่งมากเพราะเนี่ยไปเที่ยวเยอะนั่งรถไฟความเร็วสูงนอนบนรถไฟไปสว่างอีกมณฑลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจีนมันใหญ่มากเดินทางข้ามมณฑลนี้มันไกลมากวิวริมทางตามรถไฟเนี่ยรถไฟเราจะมีหน้าต่างแล้วก็มองวิวตามริมทางมันสวยมากมันมีอะไรให้คุณไปสัมผัสเยอะมากสมัยก่อนทรงผมไปตัดผมที่จีนแล้วโดนทรงผมอย่างนี้ตัดผมที่จีนแล้วได้หน้าม้ามาเลยจ้ะเป็นอย่างนี้แหละนะเห็นปะก็ดูเด็กๆดูน่ารักน่ารักนี่ก็เป็นบรรยากาศเราเรียนในห้องเรียนวันที่ฝึกเขียนผู้กันจีนอันนี้ของเพื่อนเพื่อนสวยเขียนสวยมากแต่ของครูเทพไม่สวยเออก็จะมีเทศกาลสงกรานต์ครูก็ได้เป็นพิธีกรคู่กับคนจีนดําเนินงานวันสงกรานต์โคตรหนาวสาดน้ําท่ามกลางอากาศหนาวนี่คือครูเทพอยู่ตรงนี้ภาษาจีนเก่งมากจนได้เป็นพิธีกรมหาลัยอ่ะเออพิธีกรดําเนินงานเลยในมหาลัยเออเป็นคู่กับคนจีนเห็นปะมีประสบการณ์มาเยอะรู้ว่าเรียนภาษายังไงให้เก่งแล้วบอกเคล็ดลับกับคุณตลอดเนี่ยเห็นไหมมีอาจารย์มีอธิการบดีอะไรเงี้ยมีผู้ใหญ่ผู้โตมีผู้ใหญ่ผู้โตเข้าร่วมงานเห็นไหมครูก็ต้องนี่ครูก็ยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่คือครูเทศน่ะครูก็เป็นพิธีกรพูดภาษาจีนอะไรเงี้ยเออเก่งในขนาดระดับนั้นแต่วันนั้นก็พูดติดขัดขัดแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยงานไม่ล่มเออสำหรับมันก็มีลำพัดอะไรเงี้ยมีรำไทยลำร่มอะไรเงี้ยเสิร์งหมอลำอะไรเงี้ยเราก็พูดเป็นภาษาจีนเล่าความเป็นมาสนุกมากๆแล้วก็วันเรียนจบแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้คืออาจารย์เออก็ถ่ายรูปคู่กันครูเทศอยู่ไหนวะเอาไม่มีครูเทศรูปนี้ตายแล้วเออไม่มีครูเทศสงสัยครูเป็นคนถ่ายแล้วก็อันนี้เรียนจบก็ได้รับรางวัลนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมก็ได้ประมาณ5 คน 10 คน
เออได้ไม่ทุกคนจะได้เฉพาะคนที่ผลการเรียนยอดเยี่ยมเท่านั้นนี่เขาก็ได้มาเออถ้าแบบปกติจะได้อย่างนี้ได้เป็นใบประกาศรับรองจากมหาลัยสีขาวแบบนี้แต่ถ้าใครเรียนผลเรียนผลการเรียนยอดเยี่ยมก็จะได้ใบอันนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยสีแดงซึ่งครูก็ได้ก็ประมาณนี้นี่แหละคือทั้งหมดทั้งมวลตอนที่ครูไปอยู่จีนที่ครูไปเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองกุ้ยหลินเติบโตขึ้นเยอะเลยเพราะเราได้ไปสัมผัสของจริงเออเห็นไหมสมัยก่อนครูเทศก็หน้าอย่างเงี้ยเติบโตขึ้นเยอะจากที่เราเรียนในมหาลัยที่ไทย3ปี4ปีมันโคตรแตกต่างกับตอนที่เราไปเรียนที่ประเทศจีน1เทอมซะอีกชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยู่ในป่าอ้อยอยู่ในป่าในเขาก็ได้นั่งเครื่องบินบินออกข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ประเทศจีนไปสัมผัสไปเปิดโลกทัศน์อะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอคนจีนแก้ผ้าต่อหน้าเป็น10คนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ฟิตเนสเออเคยสัมผัสกับบรรยากาศอย่างนั้นก็ไม่ตกใจละเราก็โตขึ้นมาอีกก้าวนึงผับที่ประเทศจีนมันเป็นยังไงก็ได้ไปลองมีเพื่อนจีนเที่ยวเล่นกับเพื่อนจีนขับมอไซค์ที่ประเทศจีนแล้วไปเที่ยวตามซอกตามมุมตามอะไรต่างๆวิวภูเขาสวยๆก็ได้เจอได้สัมผัสชีวิตโคตรเติบโตจากการที่ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนแล้วก็โคตรมีความสุขเลยที่ได้ไปและครูจะไม่สามารถมีวันนี้ครูจะไม่สามารถได้ไปที่ประเทศจีนได้เลยถ้าครูไม่ได้ภาษาครูถึงบอกกับพวกเราทุกคนอยู่เสมอว่ามีสิ่งสวยงามอีกมากมายที่รอให้คุณไปสัมผัสดังนั้นจงอย่าปิดกั้นชีวิตตัวเองด้วยการรู้แค่ภาษาเดียววันนี้ครูเอาเรื่องนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราให้พวกเรามีแรงในการเรียนภาษาอังกฤษจีนให้สำเร็จโอเคไหมวันนี้ใครไฟลุกพิมพ์ไฟลุกให้หน่อยส่วนใครที่อยากเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาแบบทางลัดครูเท่ไปลุยในชีวิตจริงมาเยอะครูเท่ไปลองผิดลองถูกอะไรให้คุณเยอะละและถ้าคุณอยากตักสมองครูเท่อยากได้ทุกเคล็ดลับในการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาให้สื่อสารได้จริงไวๆก็ไปโรงเรียนคอร์สได้โอเคไหมใครที่สนใจยังไม่มีพื้นฐานยังไม่แน่นอยากเริ่มเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาแบบลงลึกแบบเจาะลึกได้เคล็ดลับเก่งภาษาพีระมิด5ขั้นก็ไปโรงเรียนคอร์สเดอะซักเซสเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จเป็นคอร์สออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดทบทวนได้ไม่จำกัดคอร์สนี้ราคาเต็ม 15,000 ราคาพิเศษในไลฟ์ฟันนี้ 11,900 บาทราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆจนถึงราคาเต็มใครสนใจมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจแล้วอยากเริ่มลงมือเรียนอยากมีชีวิตแบบนี้อยากไปเปิดโลกทัศน์แบบนี้เหมือนครูเทศแต่ไม่อยากลองผิดลองถูกเองแต่ไม่อยากไปงมทางเองไม่อยากไปเครียดไปเหนื่อยเองอยากให้ครูเทศสรุปเนื้อหาทางลัดมาให้อยากให้ครูเทศบอกเคล็ดลับจำเก่งเคล็ดลับเรียนภาษาให้เก่งที่สุดครูก็บอกเคล็ดลับไว้ทั้งหมดในคอร์ส The Successราคาเต็ม 15,000 ราคาพิเศษ CF วันนี้ 11,900 บาทนะและส่วนใครที่อยากเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาให้สื่อสารได้ไวๆแบบเร่งด่วนไม่ต้องลงลึกมากแต่อยากคุยเป็นประโยคได้เลยก็ไปเรียนคอร์ส The Shortcut ทางลัดด่วนคุยอังกฤษจีนควบ2ภาษาได้ใน35วันคอร์ส The Shortcut ครูจะให้ประโยคสมบูรณ์มาเลยอังกฤษจีนควบ2ภาษาเป็นประโยคสมบูรณ์คุณฟังออกเสียงตามแล้วเอาไปใช้สื่อสารได้เลยทันทีนะไม่ได้มาลงลึกว่าต้องวางลิ้นวางปากยังไงไม่ลงลึกแต่ครูออกเสียงให้คุณคุณฟังคุณออกเสียงตามแล้วเอาไปสื่อสารได้เลยคุณจะไม่งงว่าประโยคเรียงยังไงเพราะครูเอาประโยคสมบูรณ์มาให้คุณเลยเป็นประโยคสำเร็จรูปมาให้คุณเลยคอร์สเดอะช็อตคัทราคาเต็ม 15,000 ราคาพิเศษวันนี้ 6,900 บาทโอเคนะเป็นคอร์สออนไลน์เลยใน Facebook กลุ่มปิดทบทวนได้ไม่จำกัดเช่นกันส่วนใครที่มีงบน้อยอยากเริ่มเรียนเนื้อหาง่ายๆก่อนอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากเรียนเนื้อหาง่ายๆเพื่อเป็นพื้นฐานตัวไว้ก็ไปเรียนคอร์ส Speed Basic ได้ Speed Basic เทคนิคพื้นฐานอังกฤษจีนเป๊ะไวใน10ชั่วโมงเป็นคอร์สใหม่ที่ครูจะเริ่มสอนปลายเดือนนี้ปลายเดือนมิถุนายนนี้สอนคำกริยาที่ใช้บ่อยที่สุดคัดมาให้คุณ100คำและแต่ละคำมีตัวอย่างประโยคให้ด้วยทั้งอังกฤษและจีน
คุณจะได้ฟังการออกเสียงที่ชัดเจนจากครูและคุณออกเสียงตามแล้วคุณเอาไปใช้สื่อสารได้เลยทันทีคุณจะสื่อสารในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ง่ายๆนะโอเคประมาณนี้คอร์สสปีดเบสิกราคาเต็ม 7,000 ราคาพิเศษวันนี้ 3,000 บาทถ้วนโอเคนะมีให้ทั้งหมด3คอร์สคุณสนใจคอร์สไหนก็ CF แล้วก็แคปหน้าจอไปส่งไปในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวแอดมินให้วิธีชำระเนาะทุกคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์เรียนรู้ทบทวนได้ไม่จำกัดตุ๊กตาพิมพ์ว่าหลังวันหลังแชร์เคล็ดลับดูแลหุ่นดูแลความสวยค่ะครูได้เลยครูเท่ที่หน้าผ่องหน้าใสอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขาวแค่หน้าคุณก็เห็นว่ามันขาวมันผ่องทั้งตัวถูกปะเคล็ดลับของครูหน้าครูใช้เครื่องสำอาง The Ordinary คุณไปกดเข้าหน้าเพจของครูแล้วคุณเลื่อนไปตรงร้านค้าคุณจะเห็นคุณไปดูอันนั้นแหละครูใช้อันนั้นแหละมันมีชื่อบอกครูใช้ The Ordinary ครูไม่ได้ใช้อันอื่นครูใช้แต่ The Ordinary ใช้มาเป็นปีแล้วมั้งหน้าผ่องหน้าออร่าหน้าดีหน้าเป๊ะนะและครูออกกำลังกายเกือบทุกวันน้ำหนักครูก็เพิ่มขึ้นอ่ะครูเน้นกินผลไม้กินแอปเปิ้ลทุกวันแล้วก็มีวิตามินซีอะไรเงี้ยครูก็กินของครูไปอะไรอย่างนั้นแหละอ่ะโอ้ยมีหลายอย่างที่อยากมาแชร์กับพวกเราแต่วันนี้ค่อยๆเป็นค่อยไปเอาทีละเรื่องก่อนเนาะโอเคอ่ะใครอยากเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยเอาทุกทางลัดจากครูได้อยากตักสมองครูได้ไปเจอกันได้เลยในคอร์สไหนก็ได้แล้วก็ราคาพิเศษให้เฉพาะวันนี้ก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นโอเคนะจ๊ะถ้าให้เลือก1คอร์สสมมุติคุณแบบเอ้ยขอเอาทีละคอร์สอยากได้คอร์สที่เป็นคีย์สำคัญสุดๆที่ทำให้พื้นฐานเป๊ะไวเรียนเข้าใจง่ายที่มันเป็นคีย์สำคัญที่สุดคือครูบอกเลยคือคอร์ส The Success เรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดคนสำเร็จเรียนภาษาแล้วเหนื่อยเรียนภาษาแล้วท้อครูมีเคล็ดลับให้คุณว่าทำยังไงให้คุณมีพลังไปต่อเรียนแล้วจำไม่ได้ครูมีเคล็ดลับจำเก่งให้คุณมันก็คือคอร์สมันก็คือเคล็ดลับเก่งภาษาพีระมิดทางขั้นเรียนภาษาแล้วไปเปิดโลกทัศน์เหมือนกับที่ครูเทศทำให้คุณดูโอเคไหมนะได้ภาษานี่คุณจะสอบทุนคุณจะทำงานได้เงินเยอะเก็บตังค์สักพักแล้วไปเรียนต่อก็ทำได้หมดแต่คุณต้องได้ภาษาก่อนและดีที่สุดเลยคือเอาทุกทางลัดจากคนสำเร็จเพราะคุณไม่มีเวลามากพอที่จะไปลองผิดลองถูกเองทุกอย่างหรอกเพราะเวลาในชีวิตคุณมันมีอย่างจำกัดนะโอเคครูก็มาแชร์พวกเราไว้ประมาณเท่านี้สนุกไหมวันนี้สนุกพิมพ์สนุกให้ดูหน่อยสนุกไหมทิติมาจี้ชื่อโอ้เก่งมากเลยทิติมาเก่งมากธนพรต่อค่ะน้อยต่อโอเคน้อยไฟลุกโอเคสนุกไหมวันนี้ก็อยู่กันนานแล้วเนี่ยวันนี้โอ้1ชั่วโมง22นาทีแล้วอ่ะครูก็เล่าจบละก็ประมาณนี้ทุกตุ๊กตาบอกว่าเลิฟครูได้ที่สุดโอเคขอบคุณมากครับอ่ะเล่ามาสักไกลอ่ะตุ๊กตาสนุกมากค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าเดี๋ยวคราวหน้าจะมาสอนอะไรเดี๋ยวครูจะพิมพ์ไว้แล้วพวกเรามากดโหวตนะว่าอยากเรียนอะไรโอเคไหมวันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจไปแล้วเนาะสนุกมากและคุณต้องรีบลงมือเรียนตอนที่คุณกำลังมีไฟแล้วคุณจะสำเร็จไปมากนะดูไลฟ์นี้จบแล้วไปเปิดหนังสือจีนหนังสือภาษาอังกฤษเรียนสักหน่อยนะเรียนตอนที่คุณยังมีไฟแล้วคุณจะสำเร็จไวมากจำไว้เล่ามาขนาดนี้แล้วพอละเมื่อยเมื่อยละโอ้สอนจนหน้ามันอ่ะสอนจนหน้ามันอ่ะคุณคิดดูสิตั้งแต่สอนมานี่คือไม่ได้เติมแป้งเลยนี่คือหน้าจริงหน้ามันหน้าแผลบเลยมันแผลบเลยแววๆมากอ่ะยักย้ายไปนอนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ Good night Good night everyone วันอันตะเจ้าวันอันบ๊ายบายบ๊ายบายกดปิดก่อนปิดยังไงบ๊ายบาย